ไทยทึ่งคึกคักกันจริงๆครับกับบรรดาพ่อค้าแม่ค้าในตลาดนัดรถไฟรัชดาครับซึ่งวันนี้ Made in Thailand จะพาตะลุยทุกตรอกซอกซอยครับไปดูกันว่าร้านอาหารร้านไหนที่เด็ดที่สุดในตลาดแห่งนี้ครับซึ่งตลาดนัดรถไฟรัชดาครับมีจุดเริ่มต้นจากตลาดนัดสไตล์วินเทจชื่อดังนั่นคือตลาดนัดรถไฟจตุจักรครับแต่หลังจากที่ต้องคืนพื้นที่เพื่อนำไปสร้างสถานีรถไฟฟ้าครับจึงมีการขยับขยายไปอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ถนนรัชดาภิเษกและถนนเกษตรนวมินทร์ครับแต่ตลาดนัดรถไฟรัชดาครับถือว่าเป็นตลาดนัดรถไฟแห่งที่2ต่อจากตลาดนัดรถไฟศรีนครินทร์นะครับถึงจะเปิดใหม่ครับแต่ที่นี่ก็ไม่ทิ้งเอกลักษณ์ความเป็นวินเทจครับตามแบบฉบับดั้งเดิมแถมยังตั้งอยู่บริเวณด้านหลังของศูนย์การค้าเอสพารานาดครับถนนรัชดาภิเษกซึ่งทำเลที่ตั้งนี้ก็อยู่ใจกลางเมืองครับเป็นแหล่งรวมเสื้อผ้าแฟชั่นแล้วก็เป็นที่พบปะทั้งสัญญามค่ำคืนที่ดีที่สุดในย่านนี้ครับแหมทำให้ตลาดนัดแห่งนี้ครับได้รับความนิยมอย่างมากโดยเฉพาะวัยรุ่นครับคนที่นี่แน่นกันทุกวันครับตั้งแต่เปิดยันปิดครับโดยเฉพาะสิงนักกินทั้งหลายแม่ใครที่วันแน่ๆมาตลาดนี้อาจมีท้องแตกครับเพราะอาหารไปทางไหนก็หูเห็นแต่ร้านอาหารอร่อยอร่อยซึ่งหลังจากที่ทีมงานเราลองเดินถามนักท่องเที่ยวว่าร้านไหนอร่อยที่สุดครับคนกินเยอะที่สุดครับเราก็ได้ห้าอันดับร้านเด็ดที่สุดในตลาดแห่งนี้ครับจะเป็นร้านไหนกันบ้างมาชมกันเลยครับมาเริ่มอันดับที่5ครับร้านโฮรี่ชริมครับร้านกุ้งขังบรรยากาศเหมือนนั่งกินอยู่บ้านครับแหมเรียกว่าลงไม้ลงมือก็ได้เต็มที่ครับมีถุงมือให้พร้อมคัดความสดใหม่ของวัตถุดิบแล้วก็อาหารทะเลนี่และที่เด็ดที่สุดก็ต้องยกให้กับซอสที่คลุกเคล้าเข้มข้นครับมีความเผ็ดที่เราเลือกได้ตามใจชอบครับและเมนูสุดฮิตก็คือโฮรี่ชริมแคทครับบอกเลยว่ายกมาหมดทั้งทะเลครับแหมกุ้งมีตัวเป้งๆหอยแมลงผู้นิวซีแลนด์ครับตัวบิ๊กเบิ้มครับแจมด้วยมันฝรั่งข้าวโพดผักสดต่างๆโอ้โหแหมสุดยอดเลยทีเดียวครับจะมาเป็นแก๊งมาเป็นคู่หรือมาเดี่ยวไม่ต้องกังวลครับคนเดียวก็ทานได้ครับเพราะมีให้เลือกหลากหลายไซส์ครับทีมงานของเราขอคอนเฟิร์มครับว่าเป็นร้านกุ้งถังที่อร่อยที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพครับก็มาลองชิมกันได้ครับร้านเปิดวันอังคารถึงวันอาทิตย์6โมงเย็นถึงเที่ยงคืนครับอยู่ฝั่งโซน B ล็อกหัวมุมนะครับร้านเด็ดอันดับ4เป็นของก๋วยเตี๋ยวต้มยำกะลาครับก๋วยเตี๋ยวต้มยำน้ำข้นสูตรโบราณครับที่อัดแน่นไปด้วยเครื่องนะครับแหมเรียกว่าทั้งกุ้งแม่น้ำตัวใหญ่ๆปลาหมึกไก่ฉีกแหมหอมกลุ่นด้วยน้ำซุปโครงไก่ครับใส่หัวกะทิแท้ๆแล้วก็ที่เด็ดที่สุดก็คือเสิร์ฟในชามกะลามะพร้าวครับแม่ซึ่งไม่ใช่แค่เพื่อให้สวยงามดูน่าทานครับแต่แม่ตายเจ้าของสูตรบอกว่าผิวของกะลานี่มีผลกับรสชาติก๋วยเตี๋ยวครับทำให้อร่อยมากยิ่งขึ้นครับถ้าเป็นของกะลาเนี่ยเวลาเราโดนความร้อนของต้มยำแบบมันจะหอมแต่ถ้าเป็นจานพลาสติกอย่างเงี้ยมันจะไม่หอมอะไรเลยอ๋อคือถ้าเกิดชามกะลาเนี่ยเอาน้ำซุปใส่ใช่แล้วมันจะหอมขึ้นมาเลยกินกะลาด้วยใช่ใช่ใช่อย่างนั้นเลยครับจริงๆต้องพิสูจน์ค่ะและไม่น่าเชื่อครับว่าผิวกะลาที่โดนน้ำซุปร้อนๆครับจะยิ่งเพิ่มความหวานและความหอมให้กับก๋วยเตี๋ยวครับถ้าอยากรู้ว่าจะหวานและจะหอมกันแค่ไหนต้องมาลองชิมครับก๋วยเตี๋ยวต้มยำกะลาโคตรเครื่องครับแหมรับรองว่าแซ่บจริงๆครับร้านเขาเปิดทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์5โมงเย็นถึงเที่ยงคืนครับตำถาดปลาเผาจ้าไก่ย่างจ้าสั่งได้เลยหลอกกินฟรีจ้ามีซิกแพคครึ่งราคาจ้าโอ้โหแม่ร้านนี้ใครเดินผ่านไปต้องหยุดมองครับแล้วก็แอบอมยิ้มกันทุกรายครับนั่นก็เพราะความอารมณ์ดีๆของเจ๊กวางเจ้าของร้านขนมคกตำถาดปลาเผาครับแม่ร้านเด็ดอันดับที่3ในตลาดนัดรถไฟรัชดาแห่งนี้ครับซึ่งร้านนี้ได้ชื่อว่าคนแน่นจะต้องรอคิวครับแต่เห็นชื่อร้านแบบนี้ใครไปสั่งขนมคกอาจโดนเจ๊กวางแกจิกตาใส่ครับเพราะมันไม่มีนะครับแต่ที่ชื่อร้านขึ้นต้นด้วยขนมคกก็เพราะว่าเมื่อก่อนขายขนมคกครับแต่ขายไม่ดีเลยหันมาเอาดีทางขายอาหารอีสานครับโดยเน้นเมนูปลาเผาสดๆครับกลิ่นนี่หอมชุยเตะจมูกครับบวกกับสไตล์การขายที่สนุกสนานของเจ๊กวางครับทำให้ส้มตำปลาเผายิ่งอร่อยจนไม่ค่อยมีใครอยากจะลุกออกจากร้านกันเลยทีเดียวครับถ้าหล่อได้กินฟรีมีซิกแพคครึ่งราคาจริงดิใช่ฟรี Wi-Fi แต่รหัสนี้ไปหาเองโอ้ค่ะชั้น2ชั้น3ว่างแต่ยังไม่เปิดแล้วเห็นตะโกนบอกมีปลานกยูงเผาด้วยเหรออันนี้เรียกขำๆแต่ลูกค้าสั่งได้นะคะถ้าจะกินสั่งอะไรม
าลองชิมกันดูนะครับแซ่บทั้งคนขายแซ่บทั้งปลาเผาเปิดทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์6โมงเย็นถึงเที่ยงคืนครับที่ตลาดนัดรถไฟรัชดานะครับและร้านนี้ครับก๋วยเตี๋ยวแม่กรองเล้งแซ่บครับแม่คือร้านเด็ดอันดับ2ในตลาดนัดรถไฟรัชดาครับคนนี่เยอะจริงครับคิวนี่ล้นออกมานอกร้านเลยเดียวไม่ว่าจะต้องรอนานแค่ไหนก็ยอมนะครับเพราะแพ้ความแซ่บของก๋วยเตี๋ยวสูตรโบราณจากอำเภอแม่กลองครับแต่ความเป็นที่สุดของร้านนี้คือเมนูเล้งแซ่บครับหรือเอี๊ยวเล้งครับสูตรเฉพาะของร้านที่นำกระดูกสันหลังหมูแทบจะทั้งตัวครับมาต้มจนเปื่อยใส่น้ำต้มยำฉบับจัดจ้านด้วยมะนาวแท้ๆแล้วก็พริกสวนสดนะครับกองสุ่มเข้ากับเอี๊ยวเล้งครับเรียกว่าเหมือนภูเขาพริกยังไงอย่างนั้นเลยทีเดียวครับแค่ได้เห็นนี่ก็ทำเอาคุณผู้ชมนี่น้ำลายแทบแตกเลยใช่ไหมล่ะครับมาพิสูจน์ความเปื่อยนุ่มของกระดูกหมูและความแซ่บของพริกมะนาวครับได้ทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่5โมงเย็นถึงเที่ยงคืนครับรับรองว่าแซ่บจนต้องบอกต่อกันอย่างแน่นอนครับและร้านดับหนึ่งที่คนโกรธให้เด็ดที่สุดในตลาดนัดรถไฟรัชดาแห่งนี้ก็คือร้านบะหมี่จอมพลังครับมีซึ่งร้านนี้ได้ชื่อว่าคนทานเยอะที่สุดครับและเมนูอลังการงานสร้างบิ๊กเบิ้มใหญ่สุดครับซึ่งเป็นร้านบะหมี่ในตำนานอยู่คู่กับตลาดแห่งนี้มาตั้งแต่เริ่มแรกครับด้วยเอกลักษณ์ความใหญ่ยักษ์ทั้งบะหมี่ที่มหาศาลครับลูกชิ้นขนาดเกือบเท่าลูกฟุตบอลครับอีกทั้งเครื่องต่างๆเกี๊ยวเกือบจะเท่าขนมจีบนะครับปูแล้วก็หมูแดงใส่แบบไม่ยั้งที่โครงหมูปูจ๋าไม่รู้จะบรรยายว่ายังไงครับอัดแน่นขนาดไหนนี่ซึ่งไม่ใช่แค่เน้นปริมาณครับแต่คุณภาพนี่สุดพรีเมียมครับเส้นบะหมี่นี่ก็ทำเองจากไข่ล้วนๆแบบฉบับของบะหมี่ฮ่องกงครับราดด้วยน้ำปรุงรสสูตรลับทำให้บะหมี่ร้านนี้เป็นที่นิยมมากที่สุดทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติครับและ3เมนูยอดฮิตของร้านนี้ก็คือเกี๊ยวซ่าชีสนะครับโคตรต้มยำทะเลหม้อไฟและบะหมี่โคตรพิเศษครับแม่แต่ละเมนูนี้สมกับความเป็นบะหมี่จอมพลังของแท้ครับแต่ยังไม่ใช่ที่สุดนะครับเพราะตอนนี้คุณกันครับเจ้าของร้านจัดแคมเปญเมนูใหม่นั่นคือบะหมี่โคตรจอมพลังถาดนี่แหละครับบะหมี่อภิมหาอลังการถาดนี้เป็นของจริงนะครับแม่ซึ่งใช้บะหมี่ถึง35กิโลกรัมครับเครื่องอื่นๆนี่ไม่ต้องนับครับเพราะมากมายมหาศาลสุดๆครับซึ่งเป็นแคมเปญสนุกๆเพื่อท้าบรรดาสิ่งนักทานที่คิดว่าทานจุที่สุดสามารถทานบะหมี่ถาดนี้ได้หมดภายใน5นาทีกี่คนก็ได้ครับคุณกันเจ้าของร้านแถมเงินให้อีก 40,000 บาทครับแต่ถ้าไม่หมดก็ต้องจ่ายค่าบะหมี่ชามนี้ 2,499 บาทครับใครที่คิดว่าแน่เชิญได้เลยครับที่ร้านบะหมี่จอมพลังตลาดนัดรถไฟรัชดาเขารอท้าอยู่นะครับเปิดทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์5โมงเย็นถึงเที่ยงคืนครับแต่ถ้าจะไปขอท้ากับแคมเปญนี้ต้องติดต่อไปก่อนล่วงหน้าครับเพราะไม่แน่ว่าสถิติคนกินจุที่สุดในโลกอาจจะเป็นของคุณก็ได้นะครับแต่นอกจาก5ดับร้านเด็ดในตลาดนัดรถไฟรัชดาที่เรานำมาเสนอไปนั้นครับร้านอื่นก็มีความอร่อยเด็ดไม่แพ้กันครับเชิญทานกันได้ทุกร้านรับรองครับแหมถ้าไม่เด็ดจริงๆไม่ได้มาขายที่นี่อย่างแน่นอนครับและในครั้งหน้าเราจะพาไปตะลุยกันต่ออีกหนึ่งตลาดคลาสสิกเก่าแก่ของกรุงเทพนั่นคือตลาดวังหลังครับและ5อันดับร้านเด็ดจะตรงใจกับคุณผู้ชมหรือไม่ต้องติดตามห้ามพลาด นะครับก็บินมากินจากต่างประเทศมากินโดยเฉพาะใช่ค่ะคือบินมาแล้วบินกลับเลยเหรอใช่มาซื้อแล้วบินกลับเลยเหรอใช่จริงเหรอได้พี่วันรับพี่วันไปเอาปลาตัวใหญ่มาจากไหนครับน้องชายเป็นคนหาครับน้องชายเป็นคนจัดหาหมดเลยลงเรือไปหาเองเลยครับไม่ใช่ครับผมสั่งสาขาสั่งทีมงานมันจะมีเพราะว่าปลาพวกนี้จะเป็นปลาน้ำลึกครับไทยทึ่งในปัจจุบันเรื่องของกินย่านประตูน้ำนี่ก็ขึ้นชื่อว่ามีร้านอร่อยให้เลือกกันเพียบไปเดียวครับเฉพาะที่ย่านแพลทินัมนี่ก็ฝั่งเดียวนี่มีให้เลือกมากมายครับหลายสิบร้านเลยทีเดียวซึ่งหลังจากที่เราเดินสอบถามสำรวจความคิดเห็นจากบรรดาลูกค้าทั้งหลายและนี่ก็คือ5ร้านเด็ดในแพลทินัมนะครับที่มาแล้วห้ามพลาดครับ